สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนายพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเปิดเผยข่าวดีว่าภรรยานัทธิยาปวงคำหรือติ๊กซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม SC Park ได้คลอดลูกฝาแฝดชายหญิงเรียบร้อยแล้วพร้อมระบุว่าแฝดน้อยทั้งสองของพ่อโอ๊กลืมตาดูโลกแล้วนะครับผมและติ๊กตั้งใจมีลูกแฝดด้วยกันตั้งแต่ยังไม่มีฤกษ์แต่งงานดังนั้นไม่ต้องแอบนับนิ้ววันแต่งนะครับยังไงก็ไม่ถึง9เดือนแน่นอนตอนนี้เราได้แฝดหญิงชายสมความปรารถนาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วเหลือแค่รอวันปู่ๆตาตากลับมาเป็นแบบอย่างและให้กำลังใจหลานๆครับขณะที่พิธีกรชื่อดังซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอย่างมดดำขชาภาตันเจริญพร้อมด้วยชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงเป็นจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้โอ๊กพันทองแท้ชินวัตรได้ควงแฟนสาวนางสาวนัทธิยาปวงคำซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม SC Park เข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายที่บ้านพักของนายพันทองแท้ย่านคันนายาวกรุงเทพมหานครโดยมีคุณพ่อทักษิณวิดีโอคอลมาสู่ขอเจ้าสาวด้านผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายณัฐวุฒิใสเกลือโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับพ่อโอ๊กแม่ติ๊กและขอต้อนรับฝาแฝดชายหญิงสมาชิกใหม่ของครอบครัวชินวัตรขอให้ความรักของพ่อแม่โอบอุ้มดูแลทั้งคู่เติบโตเข้มแข็งเป็นที่รักของทุกคนเป็นชีวิตที่งดงามตลอดไปขอให้คุณปู่ๆได้กลับมาช่วยคุณย่าๆดูแลหลานๆในเร็ววันครับ